ีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Pet Care on Air ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากสัตวแพทย์จุฬาค่ะครับผมเราทั้งคู่นะครับคุณหมอกวางและผมอาจารย์โอมจะมาคุยกันจะมาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเป็นประจำครับทุกวันเสาร์ครับช่วงเวลาดีๆเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณครับง่ายๆคือเป็นเวลาแห่งการรับประทานอาหารทานไปฟังไปเพิ่มอรรถรสในการรับประทานอาหารและก็ช่วยเพิ่มความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ด้วยใช่หรืออาจจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้หยุดทานอาหารได้แล้วใช่เพราะเป็นเรื่องที่น่ากลัวใช่มาแล้วแต่เรื่องที่เราจะมานำเสนอนะอาจารย์โอมแต่วันนี้ค่ะคราวก่อนเราคุยกันไปเรื่องโรคต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารแล้วก็ตั้งใจว่าจะคุย2โรคนี้ไปแต่เวลาไม่ทันค่ะสัปดาห์ก่อนนะคะคุณหมอกวางพูดเยอะใช่ค่ะพูดเยอะไปนิดนึงค่ะก็เลยไม่ทันอาจารย์ไม่พูดเลยอาจารย์ไม่เกี่ยวเลยอาจารย์ไม่ผิดอะไรเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดกันไปถึงเรื่องอาหารกับเบาหวานซึ่งเรามีการแพลนกันไว้ว่าเราจะพูดเรื่องหัวใจและโรคอ้วนด้วยแต่ว่าหัวใจและโรคอ้วนเนี่ยต้องมาพูดกันในสัปดาห์นี้คราวที่แล้วเนี่ยเราจั่วหัวไว้ว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการจะฟังเรื่องโรคอ้วนเนี่ยให้ไปฟังตอนท้ายๆเลยแต่ว่าเราเปลี่ยนใหม่แล้วพอท่านทุกเราหลอกให้ฟังตอนท้ายพอท่านผู้ชมท่านฟังกรอไปฟังตอนท้ายแล้วก็ไม่มีต้องเป็นบทสรุปของเรื่องเบาหวานเป็นจุดที่เราจะเน้นนั่นคือกุศโลบายอย่างนึงใช่เป็นการโปรยข่าวใช่ไหมที่ไม่มีจิ๋วจริงนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านฟังก็จะมาคอมเมนต์ใน YouTube ของคราวก่อนแล้วแล้วไหนบอกจะมีไงคะแล้วคอมเมนต์อันนั้นจะวิวอันนั้นจะเป็น3ล้านวิวเลยนะถูกต้องแล้วซีอูเรดิโอเขาจะได้โด่งดังไกลจากรายการPet Care on Air ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากคนต้องเล่นจุฬาโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไม่ทันอีกเช่นกันเริ่มโดนแล้วตอนนี้พออ่านถึงตรงนี้มีคนคอมเมนต์แล้วเอาเป็นว่าถ้าอยากจะฟังอะไรในรายการของเราแนะนำกรอไปที่3นาทีสุดท้ายนะคะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นโอเควันนี้เราก็จะมาพูดต่อกันถึงเรื่องอาหารอีกแล้วนะคะแต่เป็นอาหารที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคหัวใจและโรคอ้วนโรคหัวใจคืออะไรค่ะเขาเรื่องเลยนะเป็นการตัดบทชึบเลยนะกำลังเดินอยู่หกล้มทันทีเลยโรคหัวใจคืออะไรค่ะโรคหัวใจคือโรคที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจค่ะตรงไหมตรงมากเลยค่ะความผิดปกติที่ว่านี้ก็อาจจะเกิดจากความเสื่อมตามอายุความเสื่อมอายุเยอะๆเนอะใช่ค่ะก็ปกติแล้วร่างกายของเราจะต้องมีการทำงานนะครับใช้งานไปเรื่อยๆจนกระทั่งอายุถึงระดับหนึ่งก็จะเริ่มมีความเสื่อมนะครับตอนยังเป็นวัยรุ่นยังเป็นเด็กๆเป็นวัยกลางคนก็ยังมีความแข็งแรงของอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายแต่พอระยะเวลาผ่านไปก็จะมีการเสื่อมของเซลล์ค่ะทุกอวัยวะไม่ใช่แต่เฉพาะหัวใจดังนั้นการทำงานก็จะเริ่มประสิทธิภาพต่ำลงลดลงเรื่อยๆใช่แล้วค่ะสำหรับหัวใจเนี่ยหัวใจก็เช่นเดียวกันโอ้โหหัวใจก็เช่นเดียวกันฟังแล้วดูมาว่าเหมือนจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโรคยังไงก็ไม่รู้ค่ะจะโดนหัวใจก็คือก้อนเนื้อที่ขนาดเท่ากันมันก็เป็นแค่ก้อนเนื้อเท่านั้นแหละค่ะใช่แล้วแต่ว่าจะมีความรู้สึกค่ะใช่ เอาเป็นว่าหัวใจหน้าที่หลักๆมันคืออะไรคะอาจารย์โอมหัวใจก็ทำในการสูบฉีดค่ะต้องบอกว่าหัวใจเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อค่ะนะครับเป็นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่มีลักษณะพิเศษที่เราเรียกปกติกล้ามเนื้อในร่างกายมี3แบบนะสอนเรื่องเนื้อหาก่อนเลยกล้ามเนื้อลายค่ะพอเวลาไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูจะเห็นเป็นลายตามขวางแต่เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อโครงร่างก็คือกล้ามเนื้อที่เราสามารถบิ้วให้เกิดขนาดกล้ามเนื้อได้กล้ามเนื้อแขนที่ใช้ในการพอเราสามารถควบคุมให้มันทำงานได้เช่นมีการเกร็งของกล้ามเนื้อแขนเกร็งของกล้ามเนื้อหน้ากล้ามเนื้อหน้าเนี่ยต้องพยายามเกร็งบ่อยๆเพราะว่าไม่เหี่ยวไม่ย่นนะคะนะอันนี้คือกล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อโครงร่างอันที่สองคือกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อเรียบคือทางส่องกล้องดูแล้วจะไม่เห็นลายตามขวางก็เรียบถูกต้องเป็นวิธีการจำที่ถูกต้องมากแต่ว่ากล้ามเนื้อเรียบเนี่ยมันอยู่นอกอำนาจจิตใจดังนั้นเราไม่สามารถคุมได้ว่าบีบกระเพาะเดี๋ยวนี้หรือบีบมดลูกค่ะโอ้จันอมนั้นท่าเหมือนบีบกระเพาะและบีบมดลูกจริงๆเลยเราไม่สามารถทำได้เนื่องจากว่าอยู่นอกเหนือการควบคุมของอำนาจจิตใจกับอีกอันนึงคือกล้ามเนื้อชนิดที่3คือกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจนี้ก็อยู่นอกอำนาจจิตใจเหมือนกันก็มีลักษณะที่แตกต่างกันแต่หน้าที่หลักๆคือจะเป็นการบีบตัวเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายโอ้อาจารย์อมหนูเพิ่งทราบว่ากล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยเป็น1ชนิดของกล้ามเนื้อเลยเหรอคะอย่ามาเพราะว่าอาจารย์สอนเรื่องนี้มาประมาณ20ปีที่แล้วคุณหมอกวางก็ได้เรียนมันก็จะได้จางหายไปจะได้รู้ไว้ว่าสอนไปก็อาจจะจำไม่ได้ถ้าไม่มีความสนุกสนานแทรกเข้าไปอาจารย์เป็นคนสอนเองเลยใช่มั้ยคะ
ตอนสมัยก่อนเมื่อ20ปีก่อนผมสอนเองสมัยนั้นหนูทันเรียนหรือเปล่าอาจจะไม่ทันแต่พอตอนหลังเปลี่ยนอาจารย์คุณบอกว่าอาจจะเป็นท่านโดนเลยทีนี้โอเคค่ะเอาเป็นว่าหน้าที่หลักก็คือสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายผ่านไป3นาทีไม่เป็นไรค่ะท่านผู้ชมท่านฟังจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเพราะว่าสโลแกนของเราไงคือให้สาระให้ความรู้ที่ฟังดูแบบสบายๆเนี่ยสบายหรือเกรงไม่รู้สบายมากเลยค่ะเอาเป็นว่าพอเกิดความเสื่อมตามอายุครับก็ทำให้หัวใจเนี่ยทำงานได้น้อยลงหรือบางครั้งประสิทธิภาพต่ำลงไงใช่เกิดปัญหาลิ้นหัวใจรั่วอันนี้คืออาจจะเป็นความผิดปกติตั้งแต่เกิดก็ได้เพราะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ในการสร้างอวัยวะนั้นๆในตอนที่เป็นตัวอ่อนซึ่งถ้าเกิดว่าได้รับสารเคมีพ่อแม่ได้รับสารไม่ใช่พ่อสิแม่ได้รับสารเคมีตอนขณะตั้งท้องอยู่หรือว่าได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอหรือมีความผิดปกติที่ส่งผลให้เกิดการเจริญของลูกที่ผิดปกติไปเช่นได้รับยาบางตัวอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิดปกติของอวัยวะในการสร้างอวัยวะของลูกซึ่งหัวใจก็เป็นอันหนึ่งขึ้นเป็นประจำพันธุ์ของสุนัขพันธุ์เล็กอะไรประมาณนี้นะคะที่เกิดลิ้นหัวใจรั่วแบบส่วนมากที่จะเป็นกันนะคะพูดถึงโรคที่เกี่ยวกับหัวใจความผิดปกติที่เกี่ยวกับหัวใจที่พบได้บ่อยๆในสุนัขในแมวเนี่ยได้แก่ลิ้นหัวใจรั่วโอเคแล้วก็ปัญหาหัวใจโตมีอะไรอีกปัญหาเรื่องความดันก็เกี่ยวกับเรื่องหัวใจโตเนี่ยเนาะแล้วหัวใจความมีความผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องการบีบตัวของหัวใจทำให้เต้นไม่เป็นจังหวะหรืออะไรต่างๆก็มีโอกาสเกิดได้ค่ะทีนี้จะรู้ได้ยังไงว่าสุนัขและแมวเนี่ยเป็นโรคหัวใจและต้องกินยาโรคหัวใจและต้องปรับอาหารเป็นโรคหัวใจเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรใช่เจ้าของจะถามกันมาเยอะมากนะคะก็พูดง่ายก็ต้องไปพบสัตวแพทย์ใช่ครับไม่ใช่ว่าตัวนี้ใจอ่อนจังเลยนะตัวนี้ใจแข็งจังเลยไม่ใช่นะก็ปรับเป็นโรคหัวใจเลยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้หัวใจเขาแย่นี่ทำอย่างนั้นไม่ได้นะคะโดยปกติแล้วคุณหมอฟังคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็อาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยก็ต้องมีการตรวจร่างกายมีการฉีดวัคซีนประจำปีมีการตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพที่พูดถึงเนี่ยนอกจากการเจาะเลือดการตรวจเลือดยังมีอื่นๆอีกเช่นมีการเอ็กซเรย์ช่องอกนะครับมีการทำ EKG ค่ะก็คือเป็นการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับ EKG ECG ก็ได้ในคนก็ทำการใช่หรือว่ามีการทำ Echo นะคะเป็นการอัลตราซาวด์หัวใจเพื่อส่งภาพสะท้อนมาเห็นว่าลักษณะหัวใจการเต้นหัวใจเป็นอย่างไรบ้างเป็นยังไงมีผิดปกติไหมนะคะกล้ามเนื้อหัวใจเป็นยังไงอันนี้ก็คือจะเห็นได้ชัดๆและฟันธงได้ชัดเจนเลยว่าสุนัขและแมวตัวนั้นมีปัญหาหัวใจหรือเปล่าต้องกินยาไหมบางครั้งเนี่ยจุดเริ่มต้นที่เห็นเลยนะบางครั้งถ้าเกิดว่าคือถ้าเราไปตรวจเป็นประจำเนี่ยโอเคคุณหมอจะบอกได้ว่ามีความผิดปกติแต่บางครั้งตัวที่ไม่ค่อยได้ตรวจไม่ค่อยพาไปพบสัตวแพทย์เลยอาการที่เห็นชัดๆเห็นชัดๆมากๆเลยคือไอถูกต้องเลยหมาหนูเลยค่ะจริงๆนะคือการไอเนี่ยบางคนจะบอกว่าเกี่ยวข้องอะไรกับการไออ่ะหมาไอจะเป็นหัวใจได้ยังไงบางคนคิดว่าเป็นหลอดลมเป็นเกี่ยวกับปอดเนาะมันมีโอกาสเกิดได้หลายอย่างอาการไอเนี่ยทีนี้ถ้าเราตัดเรื่องเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจไปแล้วอะไรต่างๆไปแล้วปัญหาเรื่องหัวใจมีโอกาสเกิดได้ทำไมโดยปกติแล้วเนี่ยอันนี้พูดคร่าวๆเห็นกันว่าโดยปกติเนี่ยร่างกายจะสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายแล้วก็มีการไหลเวียนของเลือดที่ไปที่ปอดแต่หัวใจถ้าไม่มีความผิดปกติการไหลเวียนเลือดกลับเข้ามาที่หัวใจมันก็จะทำงานได้ช้าลงหรือว่าเลือดก็จะมาคั่งตามหลอดเลือดดำที่กำลังจะกลับเข้าหัวใจพอเลือดคั่งเสร็จปุ๊บสภาพของหลอดเลือดมันมีเขาเรียกว่า permeability มีความสามารถในการแพร่ผ่านของน้ำดังนั้นเลือดที่ขังในท่อหลอดเลือดดำนานๆก็มีโอกาสจะแพร่ผ่านแพร่ออกมาน้ำก็จะแพร่ออกมาแล้วก็ไปขังตามปอดตามช่องท้องถ้าเกิดกรณีมีปัญหาอะไรต่างๆเหล่านั้นไงเพราะฉะนั้นพอปอดมีการคั่งของน้ำของเหลวมากๆก็ทำให้เกิดปัญหาปอดชื้นอาการไอก็เลยเกิดขึ้นนี่เป็นสาเหตุอันนึงโอ้สุดยอดเลยค่ะเอาไปเล่าให้กับสุนัขที่เป็นโรคหัวใจฟังถูกต้องโอเคเอาไปเล่าให้กับเจ้าของเคสฟังได้ความเกี่ยวโยงกันของการที่เอ๊ะทำไมโรคหัวใจทำไมต้องเกี่ยวกับการไอเพราะว่าหัวใจอยู่ใกล้ปอดพอหัวใจมีปัญหาแล้วไปกระเทือนปอดเหรอไม่ใช่โอ้ถ้าคิดอย่างนี้ง่ายเลยนะคะเจ้าของเอาเป็นว่านี่ก็ได้รับความรู้มากๆใช่ค่ะอาการหลักที่เห็นคือมีการไอบางตัวถึงขนาดว่าถ้าเป็นมากๆเนี่ยช็อกหมดสติแล้วก็เสียชีวิตเลยทันทีบางทีเอามาพบสัตวแพทย์ไม่ทันแต่ถ้ามาทันก็เนี่ยพอมาตรวจเข้าก็ถึงได้รู้ว่าเป็นโรคหัวใจใช่ค่ะแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยโรคหัวใจแทบจะไม่แสดงอาการอะไรให้เห็นเลยคือนอกจากว่าถ้าเป็นมากจนกระทั่งถึงจุดๆนึงแล้วถึงจะแสดงอาการให้เห็นไงใช่ค่ะนะแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมท่านฟังที่มีสุนัขและแมวเป็นปัญหาโรคหัวใจเนี่ยคงทราบกันดีว่าแน่นอนหลีกหนีไม่พ้นการกินยาตลอดชีวิตต้องกินยาตลอดชีวิตต้องใช้คำว่าตลอดชีวิตเลยเนื่องจากว่า
ปัญหาโรคหัวใจที่เกิดจากความผิดปกติหรือความเสื่อมเนี่ยการให้ยาเข้าไปกินก็คือเพื่อให้ผลของยาเนี่ยไปทำหน้าที่เสริมประสิทธิภาพของการทำงานที่มันขาดที่มันพร่องไปดังนั้นจะคล้ายๆกับการพูดถึงที่เราพูดถึงเรื่องเบาหวานในคราวก่อนว่าปริมาณที่ให้ในแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันนอกจากตามขนาดน้ำหนักตัวแล้วยังมีการตอบสนองที่มันมีความแตกต่างกันด้วยใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างคือชนิดของยาโรคหัวใจก็จะมีหลายๆชนิดนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับตามลักษณะของโรคในสุนัขในแต่ละตัวอีกยาบางตัวเป็นกลุ่มเดียวกันแต่มันมีหลายตัวเลือกก็อาจจะต้องพิจารณาว่าตัวนี้มีผลอย่างนี้แต่ว่าอาจจะมีผลด้อยในอีกด้านนึงเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาให้เหมาะกับแต่ละตัวและที่สำคัญต้องปรับโดสตามอาการแล้วก็ตามผลความเสื่อมของมันด้วยไงเพราะว่ายาตัวนึงสำหรับตัวนี้เคยได้ผลในการกินปริมาณเท่านี้แต่ว่าพอระยะเวลาผ่านไปความเสื่อมของร่างกายมันมีมากขึ้นปริมาณยาเท่าเดิมก็กลายเป็นใช้ไม่ได้ผลหรือใช้ได้ผลน้อยลงก็ต้องมีการปรับปริมาณยาขึ้นและที่สำคัญวันนี้ที่เราจะมาคุยกันถึงอาหารโรคหัวใจเนี่ยค่อนข้างจะมีความสำคัญแทบจะมากมากเทียบเท่ากับยาได้เลยเนื่องจากว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของหนูเองเลยค่ะจันโอมหนูมีหมาที่เป็นโรคหัวใจเรียกว่าเป็นโรคหัวใจเปล่าค่ะหนูหัวใจยังแข็งแรงดีหัวใจแข็งแรงจิตใจแข็งแรงหัวใจแข็งแรงยังแข็งแรงหัวใจเบิกบานด้วยเบิกบานเลยค่ะเอาเป็นว่าหนูมีหมาเปลี่ยนเรื่องเลยมีสุนัขที่เป็นโรคหัวใจทีนี้เราก็จะแน่นอนว่าเราจะต้องปรึกษาสัตวแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านหัวใจโดยตรงนะคะคือต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสัตวแพทย์แต่ละคนเนี่ยเวลาจบมาเนี่ยเรามีความรู้เพราะเราเรียนมาหมดเลยในด้านนั้นในด้านนั้นๆ นะครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะมีสัตวแพทย์ที่จบแล้วแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเติมหรือว่าทำงานเทรนทางด้านนั้นโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความชำนาญมากขึ้นดังนั้นการรักษาโรคหัวใจอยู่เนี้ยก็จะมีเฉพาะทางมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนโรคต่างๆเกี่ยวกับสัตวแพทย์ก็จะมีการทำปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางมีโภชนะสัตวแพทย์มีศัลยสัตวแพทย์มีโรคหัวใจอายุรสัตวแพทย์ของโรคไตโรคหัวใจอะไรต่างๆเต็มหมดโรคเบาหวานมีหมดเลยตอนนี้นะคะเอ็กซเรย์รังสีอะไรต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นโรคหัวใจเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าจะให้ดีก็ควรให้คุณหมอที่ทำเฉพาะทางโรคหัวใจเป็นคนช่วยพิจารณาต่างๆด้วยขั้นตอนก็จะมีทั้งการใช้สเตตโตสโคปฟังเสียงหัวใจเสียงปอดเป็นเบื้องต้นก่อนมีการฟังค่ะมีการเอ็กซเรย์ให้เห็นภาพค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการทำอย่างที่อาจารย์โอมกล่าวครั้งแรกคือทำเป็นคลื่นไฟฟ้าหัวใจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยแล้วก็มีการอัลตราซาวด์หัวใจใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจต้องใช้กระบวนการหลายๆอย่างมาเพราะว่าหัวใจอยู่ภายในหัวใจเป็นก้อนเนื้ออีกแล้วเนี่ยก้อนเนื้อที่อยู่ข้างในที่อยู่ข้างในบางทีเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าการฟังจะช่วยได้ระดับนึงแต่ว่าการเห็นภาพการเห็นภาพนิ่งกับการเห็นภาพที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่กำลังบีบตัวอยู่ก็จะเห็นทำให้เราวินิจฉัยได้แตกต่างกันซึ่งคุณหมอเนี่ยจะต้องพิจารณาทีละสเต็ปเพราะไม่ใช่มาถึงจะทำแบบสเต็ปสูงๆเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ค่ะต้องเริ่มจากพื้นฐานก่อนนะคะและที่สำคัญเนี่ยเจ้าของสัตว์ที่มีสุนัขแมวป่วยเป็นโรคหัวใจเนี่ยจะคุ้นชินกับคุณหมอโรคหัวใจเพราะต้องเจอกันแทบทุกเดือนหรือว่าทุก3เดือน6เดือนขึ้นอยู่กับอาการเนื่องจากว่ามันต้องมีการปรับยาก็ต้องดูว่ายาที่ใช้ได้ผลหรือเปล่าได้ผลในระดับนี้แล้วหรือยังอะไรใช่แล้วปัญหาสำคัญของสุนัขและแมวที่เป็นโรคหัวใจคือเขามักจะอ้วนควบคู่กันไปด้วยดังนั้นค่ะการให้ยาในระดับเนี้ยในเดือนเนี้ยพอสัก3เดือนถัดไปไม่ยอมคุมอาหารที่เกี่ยวกับโรคหัวใจหรือว่าอาจจะคุมอาหารเกี่ยวกับโรคหัวใจแล้วแต่ว่าให้ปริมาณมากมากดังนั้นเขาก็จะมีน้ำหนักเยอะขึ้นเป็นเท่าๆตัวแล้วทำให้ยาโดสเนี้ยใช้ไม่ได้ผลละก็ต้องมีการปรับยาเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าจะต้องไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำซึ่งอาจจะไม่ต้องทุกวันแต่ว่าอาจจะเดือนละครั้ง2เดือนครั้งอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าคุณหมอมองว่าใช้ยาขนาดนี้แล้วโอเคน่าจะเพียงพอแล้วก็นัดมาดูกันมีการตรวจมีการทำอัลตราซาวด์อะไรต่างๆทำเอ็กโคอะไรเพิ่มใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่รู้กันว่ายาโรคหัวใจเนี่ยเขามีหน้าที่แค่เพียงช่วยชะลอหรือพูดง่ายๆคือเหมือนช่วยยืดอายุทำแทนบางส่วนคือเหมือนกับว่าแม้จะไม่ใช่แฟนแต่ก็ทำแทนได้บ้างแต่ต้องทำติดต่อกันค่ารมมานะคะอาจารย์โอมวันนี้วันนี้เป็นอะไรพอพูดเกี่ยวกับโรคหัวใจวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้โอเคเอาเป็นว่าคอมเมนต์มาตึมเลยนะดูข้างล่างนะค่ะแต่นี่ได้ประโยชน์อย่างมากนะคะเกี่ยวกับโรคหัวใจใช่แล้วก็ทีนี้อาหารนะคะจะดังนั้นเมื่อกี้ต้องสรุปกันว่าโรคหัวใจกินยาตลอดชีวิตเพราะว่าไม่มีอะไรที่เข้าไปทำหน้าที่แทนหัวใจได้ดังนั้นก็ต้องใช้อาศัยยาตรงนี้แหละไปทำหน้าที่แทนเพียงว่าจะใช้ยามากน้อยอะไรต่างๆก็ค่อยว่ากันในแต่ละตัวในแต่ละรายๆไปนะครับทีนี้เรามาถึงเรื่องอาหารที่เกี่ยวกับโรคหัวใจแล้วค่ะจันโอมอาหารที่เกี่ยวกับโรคหัวใจนี่จะมีความแตกต่างยังไงกับอาหารโรคอื่นๆคะต้องบอกว่าอาหารที่มีโรคหัวใจเนี่ยมันเกี่ยวกับ
เกี่ยวข้องกับแร่ธาตุบางตัวที่ไม่มีผลต่อการบีบตัวของหัวใจหรือการทำงานของหัวใจไม่ได้หมายถึงว่าอาหารโรคหัวใจจะมียาโรคหัวใจไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวกันเลยคืออาหารที่ใช้ในโรคหัวใจเนี่ยคือกินให้กินเพื่อลดปริมาณแร่ธาตุหรือตัวแร่ธาตุบางตัวที่จะไปส่งผลให้หัวใจเนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นหรือทำงานหนักขึ้นนะครับเพราะบางทีอาหารปกติที่เรากินกันมีการปรุงน้ำปลาซีอิ๊วต่างๆเนี่ยไอตัวโซเดียมนี่แหละที่ทำให้การทำงานของหัวใจมันหนักขึ้นโรคไตกับโรคหัวใจเนี่ยจะพยายามจะต้องลดอาหารที่มีแร่ธาตุเหล่านี้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีคนละสูตรกันนะครับดังนั้นโรคหัวใจก็มีความจำเป็นที่จะต้องกินอาหารที่ควบคุมแล้วก็รักษาโรคหัวใจหรือในกรณีเดียวกันคล้ายๆกับโรคเบาหวานคือถ้าต้องการจะปรุงเองสิ่งที่สำคัญก็ต้องดูปริมาณอาหารต่างๆแล้วก็สารปรุงแต่งที่เราจะต้องเติมซึ่งถ้าเลี่ยงได้ต้องเป็นศูนย์เลยจะดีมากเพราะว่าหัวใจนี่จะเกี่ยวข้องกับแร่ธาตุโดยตรงนะคะดังนั้นเนี่ยต้องควบคุมอาหารให้เป๊ะมากๆเพื่อลดไม่ให้หัวใจทำงานหนักเกินไปบางรายกินยาอยู่แต่ว่าก็ยังกินอาหารที่ทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ตัวที่ช่วยเข้าไปแค่นี้แล้วก็ตัวทำให้มันหนักขึ้นแค่นี้ดังนั้นมันกลายเป็นไม่ได้ผลการมันกลายเป็นไม่ได้ผลไปนะครับก็ถือว่าโรคหัวใจเป็นโรคที่กินยาตลอดชีวิตแล้วก็ต้องปรับอาหารต้องปรับด้วยปรับทั้งอาหารเจ้าของก็ต้องใจแข็งอ่ะว่าไม่ใช่ว่าที่สำคัญคือต้องพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำนะครับตามที่คุณหมอนัดเพราะต้องมีการปรับขนาดยาต้องมีการชั่งน้ำหนักต้องมีการดูว่าอันตราซาวหัวใจว่าดีขึ้นหรือแย่ลงอะไรยังไงนะคะหัวใจก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษอ่ะนะต้องดูแลหัวใจกันนะก็คือมันเป็นโรคหัวใจเราก็ต้องดูแลหัวใจกันแหละใช่ค่ะจริงๆแล้วเนอะไม่ว่าคนไม่ว่าหมาใช่ค่ะเนอะก็จบปัญหาเรื่องหัวใจแล้วเพราะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวกลายเป็นว่าต้องขยายอีกตอนนึงอีกตอนนี้ครึ่งเกินครึ่งของเวลาของรายการแล้วต่อไปเราจะมาพูดถึงโรคอ้วนโรคอ้วนตรงนี้จริงๆอยากใช้เวลา3ชั่วโมงในการตรงนี้นี่วางปากกาเลยค่ะไม่ต้องมีข้อมูลอะไรเลยค่ะทราบดีทุกอย่างอยู่แล้วค่ะบางคนมองว่าทำหมันเกี่ยวข้องกับทำหมันหรือเปล่าหรือที่ทำให้อ้วนเกี่ยวแน่ๆค่ะเกี่ยวเลยเพราะอะไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือเกี่ยวกับการกินด้วยทำหมันแล้วไปตัดตอมตอมหิวเหรอหรือว่าทำหมันแล้วคุณหมอใส่ตอมหิวเข้าไปเพิ่มทำให้กินมากขึ้นส่วนมากเวลาทำหมันแล้วเนี่ยสุนัขและแมวจะก็คือไม่ได้มีความต้องการทางเพศไม่ได้มีความต้องการอยากจะไปเที่ยวนอกบ้านนะคะดังนั้นอ่ะกิจกรรมหลักของเขาก็คือการนอนครับต้องเรียนว่าการทำหมันสำหรับในถ้าเป็นในคนเนี่ยก็เป็นการผูกท่ออะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ว่าในสุนัขในแมวเนี่ยเราทำเพื่อลดพฤติกรรมการผสมพันธุ์การก้าวร้าวและต่างๆที่เพื่อไม่ต้องการให้มีลูกเป็นการคุมกำเนิดดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การผูกท่อแต่มันเป็นการตัดอวัยวะเหล่านั้นไปเช่นในตัวผู้ก็ตัดอัณฑะที่เป็นแหล่งสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้ส่วนในตัวเมียเราก็จะตัดทั้งตัวมดลูกและรังไข่อย่างที่เราเคยย้ำไปแล้วว่าสาเหตุที่ตัดรังไข่ด้วยก็เพราะอะไรเพราะว่ารังไข่เป็นตัวที่สร้างฮอร์โมนที่ทำให้เกิดวงจรของการเป็นสัตว์ได้ดังนั้นถ้าเราตัดแต่มดลูกเป็นที่ฝังตัวของตัวน้อยของเจ้าตัวน้อยแต่ว่าเราไม่ตัดรังไข่ออกไปรังไข่ก็ยังคงทำงานปกติใช่สภาพของการเป็นสัตว์การแสดงอาการเป็นสัตว์ก็ยังมีเหมือนเดิมใช่ค่ะก็ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับดังนั้นเนี่ยก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีค่ะการทำหมันในสุนัขในแมวเนี่ยเป็นการลดพฤติกรรมก้าวร้าวนอกจากการคุมกำเนิดแล้วก็ยังเครื่องตรงนี้ด้วยดังนั้นเราต้องทำให้มันคอมพลีทการทำหมันไม่ใช่การทำบาปไม่ใช่การทำแท้งแต่เป็นการควบคุมประชากรไม่ให้เขามีเพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้พูดง่ายๆคือช่วยตัดปัญหาโรคทางระบบสืบพันธุ์ทั้งตัวผู้และก็ตัวเมียทำให้เขามีอายุยืนมากขึ้นใช่ย้ำอันหนึ่งคือโรคการทำหมันในสุนัขเพศเมียตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยมันมีงานวิจัยหลายๆอันที่ช่วยสรุปมาว่าช่วยลดอัตราความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมใช่ค่ะทั้งสุนัขและแมวเลยใช่แล้วแล้วก็พวกเกี่ยวกับโรคต่างๆด้วยนะคะ อย่างที่อาจารย์อมได้กล่าวไปแล้วค่ะเอาเป็นว่าพอทำหมันแล้วเนี่ยทำไมถึงอ้วนง่ายที่บอกเนี่ยเพราะที่บอกเพราะเราบอกว่าเราตัดฮอร์โมนเหล่านั้นไปเพราะฉะนั้นพฤติกรรมการที่อยากไปเที่ยวอยากผสมพันธุ์อะไรต่างๆก้าวร่างต่างก็ลดลงเบื่อมากขึ้นอาจจะไม่เบื่อมากขึ้นต้องใช้คำว่าเป็นเรียบร้อยมากขึ้นนิ่งมากขึ้นอันนี้โดยทั่วไปที่นิ่งมากขึ้นพอนิ่งมากขึ้นแล้วทำไงคะอาจารย์อมอาจารย์คุณหมอกวางนิ่งทำไงนิ่งกินแล้วเป็นหลับขยับเป็นรับประทานเลยค่ะเป็นแจกเป็นแจกเลยนะคะก็เป็นว่าพอนิ่งปั๊บค่ะกิจกรรมประจำวันทำน้อยลงดังนั้นก็หนีไม่พ้นเรื่องเดินไปกินเพราะฉะนั้นบางครั้งคือถ้าเกิดว่าการที่เจ้าของเอาอาหารตั้งทิ้งไว้ตลอดเวลาเขาก็ไม่มีอะไรทำกินดีกว่าเดินผ่านมาไม่มีทำกินดีกว่ามันก็มีโอกาสที่จะกินได้เยอะขึ้นกับการที่บางครั้งเนี่ยถ้าเจ้าของที่ให้อาหารแล้วให้เต็มที่โอ้ยยังไม่อิ่มเหรอลูกเคยให้กะละมังนึงฟังเราดูเยอะไหม
อ่ะเติมอีกหน่อยนึงอ่ะยังไม่อิ่มเติมอีกหน่อยคือเขาจะกินได้เรื่อยถ้าเราให้อยู่งั้นตลอดเวลาปริมาณอาหารที่เขาได้รับในแต่ละวันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะมันก็จะสะสมพลังงานก็สะสมเหมือนที่เราเป็นอยู่เหมือนที่ไม่กล้าใช้คำว่าเราใช้คำว่าผมแล้วกันใช้คำว่าเราเลยได้ก็ได้ค่ะเหมือนที่เรากำลังเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้นะคะแล้วก็โรคอ้วนในสุนัขและแมวเนี่ยก่อให้เกิดปัญหามากเช่นเดียวกันเลยกับในคนนะคะทั้งเรื่องปัญหาเรื่องกระดูกก็ได้โครงสร้างข้อต่อต่างๆนะคะอาจจะเริ่มปวดเข่าแล้วค่ะมีปัญหาหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ทำให้ไม่แข็งแรงไม่กระฉับกระเฉงอย่างที่คุณกวางเคยเรียนไปตอนต้นๆว่าพออ้วนเนี่ยมักจะมากับเรื่องเบาหวานด้วยมีโอกาสเป็นเบาหวานด้วยมีโอกาสเรื่องข้อด้วยโรคหัวใจก็มีโอกาสตามมาหอบเหนื่อยง่ายอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยเอาเป็นว่าไม่มีผลดีเลยนะคะอาจารย์โอมว่าตัวเองนั่นกำลังบอกตัวเองอยู่ไม่มีผลดีเลยนะอาจารย์โอมดังนั้นค่ะถ้าอ้วนแล้วทำไงคะก็ลดน้ำหนักโอ้โหเป็นทฤษฎีที่ทำได้คือทำได้ยากมากในคนต้องบอกว่าทฤษฎีคือถ้าเราก็ให้ทำให้ร่างกายได้รับพลังงานน้อยลง คือในคนน่ะมันอาจจะยากนิดนึงเพราะคนเดินไปซื้อของได้ คนมีแบบเอ้ยอยากกินต้องทำไงดีไปซื้อเอ้ยมาหมอกวางไปซื้อนำมากินกันดีกว่าชาไข่มุกกันดีกว่าโอ้โหพูดแล้วหิวเลยอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าในสุนัขเนี่ยอยู่ที่การให้อาหารของเจ้าของเลยใช่สุนัขไม่สามารถเดินไปซื้ออะไรมากินได้อาจารย์องค์เคยพูดไว้ใช่ใช่เขาจะอ้วนไม่อ้วนขึ้นกับเจ้าของจริงๆเจ้าของแล้วก็จะบางคนก็เอ้ยสงสารเอานู่นให้เอานี้ให้คนสงสาร10คนก็ได้รับ10อย่างหมาก็เปรมเลยบางคนตอนเจ้าของกำลังกินข้าวอยู่ไปนั่งขอทำตาปิดๆทั้งที่ตัวเบลเริ่มละต้องฝึกนะจริงๆต้องฝึกใช่ค่ะเจ้าของก็ให้อย่างเงี้ยใช่ต้องฝึกเจ้าของจริงๆสำหรับเรื่องอ้วนเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักใจเหมือนกันนะคะกับเจ้าของสุนัขและแมวดังนั้นการให้อาหารโอเคถ้าเรากำหนดได้ว่าเราให้อาหารสูตรลดน้ำหนักค่ะสูตรโรคอ้วนมันมีสูตรสุนัขโรคอ้วนสุนัขอ้วนต้องใช้ว่าสูตรสุนัขอ้วนค่ะคืออาหารสูตรสุนัขอ้วนเนี่ยปริมาณไขมันปริมาณแป้งปริมาณคาร์โบไฮเดรตจะลดลงค่ะแต่เป็นเน้นตรงเส้นใยอาหารมากกว่าเป็นเน้นตรงพวกไฟเบอร์พวกโปรตีนอะไรประมาณนี้กับไฟเบอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยการกินอาหารแต่ไม่ได้หมายความว่าอาหารที่สูตรสุนัขอ้วนสูตรแมวอ้วนเนี่ยจะไม่มีพลังงานไม่ใช่มีพลังงานอยู่เหมือนเดิมมีพลังงานอยู่เพียงแต่ว่ามันลดลงกว่าเดิมดังนั้นถ้าเกิดว่าสุนัขตัวไหนจากเดิมกินเท่านี้แล้วกินเพิ่มขึ้นพลังงานที่เขาได้รับจริงๆก็จะมีมากขึ้นถึงแม้ว่าจะลดสูตรเป็นสูตรที่ลดลงไปแล้วก็ตามแต่ถ้าจำนวนมากขึ้นก็ได้รับพลังงานขึ้นก็มีโอกาสจะอ้วนได้ใช่ค่ะและอาหารโรคอ้วนเนี่ยส่วนมากเนี่ยไฟเบอร์เนี่ยจะทำให้เขาอิ่มเร็วแล้วก็อิ่มนานขึ้นนะคะแต่อย่าลืมว่าต่อให้ปรับอาหารแต่ว่าปริมาณเท่าเดิมปริมาณมากขึ้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรใช่แล้วเพราะเขาได้พลังงานมากขึ้นกว่าเดิมอยู่ดีนะครับนะประเด็นหลักๆคือต้องลดพลังงานที่อินเทคค่ะแล้วก็หลักการที่จะพาไปออกกำลังโอ้โหเกาหัวทีนึงเกาหัวเลยค่ะเรายังได้ทำได้วันนึงค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่าทำเพื่อสัตว์เลี้ยงที่เรารักนะคะเพราะว่าถ้าเขาสุขภาพดีเขาผอมลงเขามีหุ่นที่เหมาะสมเนี่ยเขาก็จะอยู่กับเราไปได้นานขึ้นหุ่นที่เหมาะสมแล้วเนี่ยรู้สึกร้อนใจเหมือนมีอะไรมีดมาแทงข้างหลังเลยรู้สึกเหมือนกันค่ะอาจารย์โอมจิ๊ดๆเลยก็เอาเป็นว่ากรณีโรคอ้วนนะครับอาหารที่ใช้ในการสูตรลดน้ำหนักก็ทำได้แต่ว่าเราก็ต้องคุมปริมาณอาหารที่ได้รับด้วยหรือถ้าเราต้องการจะปรุงเองนะครับปริมาณแป้งพลังงานจากแป้งกับไขมันต้องลดลงแล้วเพิ่มตัวผักแล้วก็โปรตีนจากเนื้อสัตว์เข้าไปเพื่อแล้วก็ควบคุมปริมาณอาหารที่ได้รับด้วยสารปรุงแต่งต่างๆเช่นน้ำปลาซอสอะไรต่างๆถ้าไม่จำเป็นต้องใส่เลยเพราะมันมีผลโดยเฉพาะถ้าเกิดสุนัขที่เป็นโรคหัวใจเป็นโรคไตด้วยยิ่งห้ามโดยเด็ดขาดนะครับหลักการก็คืออย่างที่บอกว่าสรุปก็คือว่าคุมปริมาณอาหารที่ได้รับเพื่อให้พลังงานไม่เยอะแล้วก็อาหารที่ได้มาก็ต้องคุมเรื่องปริมาณของตัวอาหารเหล่านั้นด้วยทั้งปริมาณและก็ทั้งคุณภาพชนิดนะคะแล้วก็อย่าลืมพาไปออกกำลังกายไปเดินด้วยกันทั้งคนทั้งหมาเลยใช่และเราไปออกกำลังกายค่ะอีกสัก 3-4 เดือนเรามาเจอกันอีกทีเราจะผอมลงเพราะเราจะไม่กินทุเรียนเราจะไม่กินขนมไหว้พระจันทร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะครับผมนะก็หวังว่าคงจะได้รับข้อมูลพอสมควรนะครับน่าจะดีด้วยเราก็ได้รับข้อมูลไปด้วยเราจะกลับไปทำนะก็กลับมาพบกับรายการ Pet Care On Air ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้คุณหมอกวางและผมอาจารย์โอมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ